มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมอาจจะต้องมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ตามแต่นะครับแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แอบตกใจพอสมควรเลยโดยเรื่องราวดังกล่าวครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้มีผู้ป่วยโควิด-19 ครับในประเทศจีนซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้คุณผู้ชมเชื่อไหมกำลังจะถูกนำศพไปชาปนกิจจะเผาอยู่แล้วเออแต่กลับกลายเป็นว่าถุงบรรจุศพกลับขยับได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับตกใจเลยนะถ้าเป็นผมเนี่ยโดยเรื่องราวดังกล่าวครับเป็นผู้ป่วยโควิดรายหนึ่งในสถานพยาบาลผู้สูงอายุในเมืองเซี่ยงไฮ้ครับได้รับการช่วยเหลือแบบทันเวลาพอดีก่อนที่จะมีการนำร่างของเขานำขึ้นรถเพื่อไปส่งยังชาปนสถานเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสังเกตเห็นครับว่าถุงที่บรรจุร่างของผู้เสียชีวิตอยู่นั้นขยับเองได้ทางการจีนจึงได้มีการเร่งทำการตรวจสอบครับถึงเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลผู้สูงอายุแห่งนี้ในเมืองเซี่ยงไฮ้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไปครับผ่านทางโลกออนไลน์และได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วฟื้นขึ้นมาได้อย่างกระทันหันก่อนที่ศพนั้นจะถูกเผาโดยแพลตฟอร์มมีเดียออนไลน์ต่างๆครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังนำศพนี้นะครับขึ้นรถตู้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok เวอร์ชั่นจีนก็ได้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวครับเป็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE กำลังขยับถุงใส่ศพสีเหลืองออกจากรถบรรทุกศพแล้วลูดซิปออกครับเพื่อให้เห็นว่าภายในถุงนี้คนป่วยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายโดยในคลิปครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่รับศพมีการตะโกนเรียกทีมงานให้เข้ามาตรวจดูร่างภายในถุงที่เสียชีวิตว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังได้มีการตะโกนพูดออกมาว่าเขายังหายใจอยู่เลยไม่เห็นหรอเขาขยับตัวแน่นอนครับว่าหลังจากที่ได้มีการรูดซิปถุงออกและได้มีการดึงผ้าคลุมศีรษะศพออกนั้นก็พบว่าชายในถุงพลาสติกนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นครับเขาถูกนำตัวเข้าไปรักษาต่อนะครับโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ภายในสถานพยาบาลก็เข้าออกมาให้ความช่วยเหลือแน่นอนครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้ทำให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของตำบลภูถัวเมืองเซี่ยงไฮ้ได้มีการออกมายืนยันครับว่าสถานพยาบาลดังกล่าวได้มีการนำร่างของชายผู้ป่วยโควิดดังกล่าวใส่ถุงบรรจุศพจริงๆเพื่อที่จะเตรียมการเผาศพของเขาในภายหลังแต่แน่นอนครับว่าเรื่องราวดังกล่าวหลังจากที่เขาฟื้นมาอย่างปาฏิหาริย์ได้มีการตรวจสุขภาพและเช็ครายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจนตอนนี้ผู้ป่วยโควิดรายนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเองก็ได้มีการออกมาแถลงขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างสับเพ่าขณะที่ทางด้านของโฆษกสถานพยาบาลเองก็ออกมาชี้แจงครับว่ากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองเพื่อทำการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่1ที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่แน่นอนครับว่าขณะนี้คลิปดังกล่าวถือว่าเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของจีนมากพอสมควรเลยแต่ผมแปลกใจอย่างนึงน้องคาเรนค่ะคือปกติแล้วผู้เสียชีวิตจากโควิดเขาไม่ได้มีการฉีดฟอร์มาลินหรอหรือยังไงต้องแบบต้องกำจัดเชื้อเลยอย่างนี้หรือเปล่ารีบเผาคืออันนี้ไม่ทราบอันนี้ด้วยความไม่ทราบนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับกว่า300กว่าเกือบ400เนาะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้ามีใครเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับหรือมีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนนะครับถ้าพอจะรู้ข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับเพราะผมอยากรู้จริงๆแต่พี่แอบคิดอย่างนึงน้องคาเรนอาจจะด้วยความที่ว่าผู้ป่วยโควิด-19 ปกติแล้วพอเสียชีวิตจะมีการชาปนกิจเลยมันเลยอาจจะเป็นการว่าไม่ต้องมีการฉีดฟอร์มาลีนหรือเปล่าก็เลยต้องเผาไปอยู่แล้วถูกต้องเลยไม่ต้องการที่จะเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับศพมากนักเลยไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนหรือเปล่าอันนี้แอบน่าตกใจอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่ามันปฏิหาริย์จริงๆนะคะแบบว่าถูกต้องปฏิหาริย์จริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลองคิดเล่นๆถ้าสมมุติว่ากำลังใช่ไหมอ่ะถ้าสมมติว่ากำลังเผาว่าโอ้โหทีนี้นะค่ะอ่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับแต่เราเองยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่และยังมีผู้เสียชีวิตรายวันอยู่นะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ